ความเรื่องจากตอนที่แล้วเรามาแลกแห่งชากไก่นั้นทำการสร้างประตูพอท่ลขนาดใหญ่ได้สาเร็จถาการดึงดูดกรอนนั้นมาที่นี่ซึ่งกรอนนั้นได้สัมผัสได้เลยว่าประตูพอท่ลนี้นั้นมันได้มีกลิ่นอายของอาสทรสผู้ส่งพลังซึ่งสิ่งนี้ทําให้อุตราเทพอย่างกรอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากป็่ไปได้หมว่าเขาจะได้กลับไปบ้านที่ได้จากไปนานโดยหลังจากที่กรอนนั้นได้ถูกขับไล่ออกมาจากทางวิหารแห่งอาสทรสเขานั้นก็ไม่เคยรู้สึกเบื่อหน่ายเลยแม้แต่น้อยเขาได้เดินมุ่งไปกาแล เราอุตรเทเององอื่นจากทางวิหารอัสโทนั้นการจะเรียกเขากลับไปอย่างนั้นเหรอความคิดนี้ทําให้กร้อนนั้นตื่นเต้นมันนั้นในการลืมจุดประสงค์ที่จะไปทําการดูดกินหล่อ้าแฝดเส้วยซ้ำทำการก้าวข้ามรอยแยกแห่งกาลเวลาและอวกาศอย่างตื่นเต้นมันนั้นได้มาอยู่เหนือดาวโคชันล่างแล้วระบบสุริยะของดาวโคโดนี้นั้นเริ่มที่จะทําการแตกสลายและไม่พอแค่นั้นล่างคนที่อัสโททิ้งเอาไว ชิ้นส่วนของชัดดาฮักกานั้นก็ได้ทําการออกอารวาสพลังทางจิตวิญญาณอสงพลังนั้นได้แพร่กระจายไปทั่วทางอวากาศเหล่าเกรดโอวันทั้งหมดนั้นได้ตื่นขึ้นมาด้วยพลังจิตของชัดดาฮักกาหลังจากนั้นพวกเขานั้นก็ได้เข้าใจในทันทีว่ามีบางสิ่งที่น่ากลัวนั้นปรากดขึ้นเหล่าเกรดโอวันนั้นสัมผัสได้เลยว่าทั้งร่างกายและวิญญาณของพวกเขานั้นได้รับการรบกวนมันนั้นเต็มไปด้วยเสียงสวดอะไรบางอย่างที่เขานั้นฟังไม่ออก ดนตรีนี้เป็นดนตีแห่งความกลาหุนที่ส่งผลต่อทางเกรดโอวันโดยตรงในกฎแห่งความกุลาหุนนั้นทุกคนนั้นถูกดึงดูดเข้าไปเลาเกรดโอวันที่อ่อนแอนั้นได,ได้สัมผัสได้ทันทีว่าตอนนี้นั้นได้มีพลังงานขนาดใหญ่นั้นกำลังทำลายดาวเคราะห์หลายดวงของพวกเขาส่วนเหล่าเกรดโอวันที่มีพลังอํานาจนั้นพวกเขานั้นก็ทาการลาทิ้งร่างกายส่วนใหญ่ยของเขาไปในทันทีพวกเขานั้นการอัดแน่นเปรียบเสม,มือนกับก้อนน้าแข็งสายฟ้าทางการพุ่งเข้าไปเหนือท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวซึ่งเกรทโอวันแต่ละคนน,น วันคนไหนที่มีรูปร่างทางกายภาพแต่ถือว่าโชคดีมากถ้าเกิดว่าพวกเขานนั้นสามารถหลบหนีไปได้การระเบิดนั้นทําให้เกิดขึ้นกระแทกขนาดใหญ่ทาลายดาวโคดโดยรวบหลายหลายวงพลังจิตนั้นได้ทาลายล้างสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดทั้งหมดการระเบิดตัวของดาวโคดนั้นเปียเสม,มือกับดอกไม้ไฟขนาดยักษ์ทำให้นาฬินนกาปลุกแห่งหายนะอย่างกรอดนั้นเกิดความตื่นตาตื่นใจแต่กรอดนั้นก็รู้สึกได้เลยว่าสถานที่เขามานี้นั้นไม่ใช่วิหารแห่งอาสะทอมันนั้นเคยเป็นสถานที่ที่ร่างโคนของอาสะทอนนั้นเคยอาศัยอยู่ทำให้มันนั้นรู้้สสึกกกกกผิิดหวัังงงเป็นนนนนอออยย่าาาาามมตจทททรรระะบุีี ไปยังดาวาโคดอนถัดไปใช้ชีวิตเล่ล่อนอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้เผ่าพ,พันธุ์ที่มีอารยธรรมสูงอย่างมาแมลแห่งชัไก่อรารยธรรมของพวกเขานั้นแทบจะสมบูรณ์แบบทั้งหมดนั้นก็ได้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ซึ่งก็ได้มีบางส่วนที่สามารถเอาชนะความกลัวได้ทําการติดตามล่างโคนของอัสทอสอย่างชัดดาฮักก็ผ่านประตูพอ,อราา์ทอลแล้วแมลแห่งชัไก่ที่รอดชีวิตนั้นได้เข้าไปในส่วนเล็กๆของวิหารซึ่งเป็นแกนกลางของจักรวาลและพวกเขาก็ยังคงล่องลอยในจักรวาลเพียงลําพังแล้วแมลงแห่งชกกกัก็กกกน,น,นกไ ความศรัทาในนิกายดั้งเดิมนั้นได้พังทลายลงในทันทีมันนั้นจะไม่ทําตามติดตามร่างโคนของอาสะทต่อไปพวกมันนั้นจะทาการสนุกกับชีวิตให้เต็มที่แต่ก็ยังมีฝ่ายหนึ่งที่เชื่อว่า,าการอัญเชิญหลอดอาสะทลงมานั้นมันนั้นเป็นเพียงความหมายเดียวในการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ของพวกเขาดังนั้นพวกมันนั้นจึงเลือกตั้งถิ่นฐานในกาแล็กซีและหมายจทําก,การอัญเชิญร่างของอาสะทน,นั้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันนั้นก็อาจจะนําพาหายนะมาสู่ดาวเคราะห์ดวงถัดไปซึ่งตอนน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 ีีีีีี้้้้้้้าา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 ากกกกกกคคิิเเเเเตตผููชชชยชยยยยยยฉลลลลดดดดัดัััังงงงมมวววววอออออ่่่่่่ขขไใใํสสหหญรพพืุทอแ นั้นก็ได้หลับไหลในจักรวาลว่างเปล่ากาคีนั้นได้กลายเป็นบุคคลแห่งจักรวาลแม้พอแค่นั้นกาคีนั้นยังรู้วิธีกรรมอันเชิญเทพเจ้าอย่างกรอดนั้นมาด้วยและเขานั้นก็ได้รู้อีกว่าผู้ดําเนินการในการควบคุมทุกสิ่งนั้นก็คือไอยาลาโพเทผู้ส่งสารแห่งความกลาหลนซึ่งเขานั้นก็ได้เห็นร่างควรจำนวนมากของมันก่อนที่กรอสนั้นจะมาถึงดังนั้นจะเป็นเรื่องง่ายมากที่กาคีนั้นจะสามารถอพยพออกจากระบบสุริยะที่เป็นที่ตั้งของดาวเคราะห์ดวงนั้นเพื่อหลีกเลี่ ห่างกาแล้วอ็ได้ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งจากนั้นความจริงที่วุ่นวายนั้นก็เปลี่ยนความสนใจของเขาเขาไั้ทจ้ำการมองดูเหล่าคู่แฝดที่แยกออกจากกันอย่างต่อเนื่องและเตรียมที่จะกำลังจะเกิดมาขณดนั้นเองเสียงหัวเราะของอยาลาปูเทนนั้นก็ได้ล่องลันแพร่กระจายไปทั่วทั้งระบบสุริยะที่ได้ให้กำเนิดลูกแฝดซึ่งก็ปรากฏว่าตอนนี้นั้นนอกระบบสุริยะของทางคู่แฝดนั้นก็ได้มีสิ่งที่เหนียวเหนอนนะและโสโครก็จะก,กระจายอยู่ทั่วทั้งรอบนอกของระบบสุริยะนี้แล้วก็ได้มีเสียงคำรามนั้นดันออง คำรามนี้ทําให้เหล่าคู่แฝดนี้ขนาดตัวสั่นอยู่สักพักหนึ่งเหมือนมีอะไรบางอย่างกัดก่อนพวกเขาพลังงานทันจิวิญ,ญาณที่น่าขายขันขยงนี้นั้นได้ส่งผลกระทบต่อทั้ง,งระบบสุริยานี้ซึ่งอายาลาโพเทสนั้นก็ได้ทําการตอบรับเสียงคำรามนี้ด้วยรอยยิ้มมันนั้นได้ทําการหัวเราะออกมาซึ่งเสียงหัวเราะของอายาลาโพเทสนั้นก็เปลี่ยนเสมือนกับรูปแบบพลังงานผันผวนที่สามารถบิดเบือนทั้งระบบสุริยะให้ผิดรูปได้พลังงานอนาสะพึงกลัวของอายาลาโพเทสนั้นทําการบิดเบือนกฎด,ดั้งเดงเร,อยอยรบนระบบัค พลังอำนาจของพวกเขานั้นก็ได้ส่งผลกระทบต่อทั่วทั้งจักรวาลซึ่งสิ่งนี้นั้นก็ไปดึงดูดความสนใจของแอ็บโบรดสิ่งมีชีวิตต้นกําเนิดแห่งความโสมมบันพุ่บุรของเหล่าปีศาจร้ายหลายล้านตัวซึ่งแอ็บโบรดนั้นเริ่มทําการเคลื่อนไหวตั้งใจที่จะทําการบุกลุกเข้ามายังแหล่งชีวิตของทางลูกแฝดนี้แต่เขาต้องก็ปรากฏว่าแท้จริงแล้วออยาลาโพเทผู้สงสารในความกลาหนนั้นก็ได้ทําการพิทักษ์คู่แฝดเหล่านี้เป็นการส่วนตัวซึ่งการเข้าใกล้เหล่าคู่แฝดนั้นก็แทบจะเป็นไปไม่่่่่ไได้้้้เเเเเลลลลยยยแแมมววาาาาาจะะป็็นนนนหงงใออออุตรรรททโบบณกกกกัักัั3 เทลยแต่ทางแอปบอดนั้นก็ยังคงเลือกที่จะหลีกเลี่ยงทางอิยาลาโพเทปแต่ทางแอปบอดนั้นก็เตรียมที่จะใช้ประโยชน์จะช่วงเวลาที่อิยาลาโพเทปนั้นกําลังหันเหความสนใจไปที่กรอดรับการที่จะเข้ามาในระบบสุริยะและแพร่กระจายความโสมมุนั้นเข้าสู่ลูกแฝดแต่น่าเสียดายแต่น่าเสียดายที่เขานั้นก็ได้ถูกอิยาลาโพเทปผู้สงสารในความกลาหุนนั้นขับออกจากระบบสุริยะนี้อิยาลาโพเทปได้ทำการฟ้ามองดูของเลี้ยวสุกปรกอย่างแอปบอดที่อยู่นอกระบบสุริยะซึ่งเขาก็ไม่จงใจที่จจจะไไไปปปทททททําา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 ากกกกกรรััััััดดดดมมมนนนนนนอออโยยยเเเ้้้้้ตงใว่่ีีหลูแฝิ ควานั้นก็จะเป็นจริงในไม่ช้าและในช่วงเวลานั้นเองก็ปรากฏว่าเปลือกที่ห่อหุ้มลูกแฝดทั้งสองนั้นก็ได้แตกออกซึ่งมีชีวิต2ตัวที่มีออล,ล่านั้นได้ออกมาจากทางเปลือกนั้นรูปร่างของพวกเขานั้นยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องท้ายเดานั้นเองก็กลายเป็นแสงสว่างในรูปแบบพลังงานบริสุทธิ์เป็นทรงกลมระยิบระยับหลังจากนั้นไม่นานมันก็กลายเป็นรูปแบบชิ้นเนื้อทางกายภาพซึ่งรูปแบบทางกายภาพนี้ก็ยังคงเปลี่ยนแปลงเรื่อยตลอด1,000ปีและในที่สุดคู่แฝดน,นุกและเยฟนั้นนก,ก,กดนบบทา,า,าทัูบงอเหมื ซุปนิโกลัสผู้ยิ่งใหญ่มีหนวดที่บิดตัวและชิ้นเนื้อที่พัวพันกันเป็นล่างหนามีขาและกีบที่แข็งแกร่งทันทีที่นุกและเยฟนั้นได้เกิดขึ้นมาโคของจัก,กรวาลก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงบางประการทุกอย่างนั้นเริ่มมีความขัดแย้งกับ กฎก่อนหน้าซึ่งเดิมทีแล้วเกรทโอวันที่มีกฎเกมของตัวเองนั้นจะไม่สามารถสร้างข้อผิดพลาดได้แต่เมื่อลูกแฝดนั้นได้ถือกำเนิดขึ้นเริ่มมีการเปลียนเพียนระหว่างกฎเหล่านั้นเหาเกรทโอวันนั้นค่อยตระหนักด้วยเลยว่ากฎด,ดั้งเดิมที่พวกเขานนั้นได้สร้างขึ้นมานั้นก็ลังถูกต่อต้อตานโดยผู้ที่แข็งแกร่งกว่าและการต่อต้านกฎนี้เริ่มชัดเจนมากขึ้นยิ่งเรื่อยทำให้เหล่าเกรทโอวันที่มีอํานาจนั้นเริ่มที่จะไม่พอใจอีกต่อไปพวกเขาแค่ทําการปกครองอาณาเขตของตัวเองพวกเขานนั้นก็็ดดด้้้เเรรริิิิ่่่่่่่มถููกก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 กททททททสออออออบจาา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 งางง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 ขขขผผพพลลลลซึััันนนนนนแแแแะวีีืยภ กฎทางจิตวิญญาณนั่งเดินนั้นเกิดความขัดแย้งขึ้นในจัก,กรวาลจัก,กรวาลซึ่งแต่เดิมนั้นเคยเงียบสงบกลับกลายเป็นความขุ่นมัวเมื่อเกตโอวันฟ้าแฝดทั้งสองนั้นได้ถือกำเนิดขึ้น ทันทีที่ผู้มันนั้นได้เกิดมาผู้มัน,นั้นก็ได้พบกับจักรวาลที่ว่างเปล่ามันน่าจะทำการทำลายคู่ต่อสู้ของผู้มันให้เร็วที่สุดเกรดโอวันทั้งสองนี้นั้นเกิดขึ้นมาจากแหล่งเดียวกันทำให้พวกเขาทั้งสองนั้นเริ่มสงสัยกันเองด้วยจะนําไปสู่ายนะของทั้งสองวามวุ่นวายได,ได้ก่อตัวขึ้นข้อมูลที่พวกเขาสร้างนั้นได้เกิดความสับสนพวกเขานั้นได้ทำการสร้างข้อขัดแย้งที่จะเป็นการเติมเต็มจักรวาลทั้งหมดผู้สงสารในความโกลาหลนั้นมองดูฉากนี้ซึ่งแน,น่นอนว่าเขานั้น ไปในอายะธรรมต่างๆในจักรวาลสร้างความกลัหลมากยิ่งขึ้นและเมื่ออายาาโพเทผู้สื่อสารในความกลัหุนั้นจากไปฟ้าแฟร์ทั้งสองนั้นก็เริ่มทำการต่อสู้ดิ้นลนในจักรวาลบนทางแอปร์ดมันพบุรุดแห่งความชั่วร้ายนั้นก็ได้ฉวยโอกาสนี้ทำการติดต่อกับวิญญาณของนุกซึ่งแอปร์ดนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความชั่วร้ายและความโสมมทั้งหมดและแน่นอนว่าแอปโบทก็มีความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณเช่นเดียวกันทันทีที่เขานั้นทำการติดต่อกับทางนุกนั้นพลังงานอันชั่วร้ายนักกิดคคววาามะป่ยรรส นั้นได้อย่างลากลึกในจิตใจของถังนุกและตอนนี้กวนในความบ้าคลั่งและความเน่าเปื่อยนั้นก็ตีได้ทาการเผยแพร่ออกสู่จักรวารภายนอกและเมื่อน,นุกนั้นได้เกิดความต่ำสามและเกิดความบ้าคลัง่งความบ้าคลั่งนี้ก็ได้แผ่ขายายไปทั้งจักรวาล ซึ่งมีชีวิตชันฉลาดระดับต่ำทั้งหมดก็ได้เกิดความไม่เข้าใจมีความคิดที่ชั่วร้ายและทำการเผชิญหน้ากันอย่างบ้าคลั่งซึ่งกฎเหล่านี้นะั้นจะแพร่กระจายในอาชีพที่อ่อนแอที่สุดการต่อต้านระหว่างความยิ่งธรรมและความชั่วร้ายนั้นเกี่ยวพันถึงเหล่าเกรดโอวันทั้งหมดซึ่งเหตุนี้เองก็ทำให้อุตลาเทพอย่างแอปป์บอร์ดนั้นทำการขับเคลื่อนพลังงานแห่งความขัดแย้งและความกุลาขนได้มีเมื่อสีเขียวและฟองอากาศนั้นพูดขึ้นมาจากร่างกายของนุกซึ่งตอนนี้เท่ากับว่านุ๊กนั กืนนิพี่น้องทั้งสองคนพร้อมกันเสียด้วยซ้ําแต่ว่าทางสาหลักทั้งสานั้นให้ความสนใจซอกวนนี้อย่างใกล้ชิดแม้ว่าแอบบร์ดจะไม่สามารถกืนกินพวกเขาทั้งสองได้โดยตรง แต่เขานั่นก็สามารถดําเนินการแผนช่วงของเขาต่อไปได้และเนื่องจากนุกนั้นได้ติดเชื้อแล้วเยฟนั้นก็ได้ทาการติดเชื้อเช่นเดียวกันมันนั้นได้อยู่ในสภาวะกืนไม่เข้าข่ายไม่ออกมันนั้นได้มีความคิดในการที่จะกลับคืนไปสู่ล่างเดียวดังนั้นเหล่าฟ้าแฝดทั้งนุกและเยฟนั้นจึงได้ทําการจัดระเบียบเกรดโอวันในจักรวาลพวกเขาทั้งสองคนนั้นได้ให้กำเนิดปีศาจร้ายเผ่าพันธุ์ที่ชั่วร้ายนับไม่ถ้วนในอนาคตในอนาคตอันใกล้นี้สงครามของเหล่าเกรดโอวันก็จะได้เริ่มต้นขึ้นเหล่าเกรัั้ลลานนนจะกมวเป็แนโอ ตัวละครชั้นเยี่ยมสำับหลอดอสทธ์ที่กำลังหลับไหลโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือ,อยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยนครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ